มาดูแผนที่ภาษาของภาพที่โชว์อยู่เนี่ยนะครับแผนที่ภาษาตระกูลออสโตรเอเชติกออสโตรเอเชติกในประเทศไทยเนี่ยมีหลายกลุ่มแต่ที่เอากลุ่มที่เด่นๆนะครับในประเทศไทยเราเห็นเขาบ่อยๆเดินตามถนนน่ะมีสัตว์เลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับเขาเดินนำหน้าช้างรูปร่างเขาตัวเล็กๆนะครับตัวเล็กๆผิวคล้ำนิดนึงเราเรียกกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มนี้ที่เลี้ยงช้างเก่งมากว่ากุยย้ำอีกครั้งนะครับปกติในระบบเสียงภาษาไทยมาตรฐานไม่มีสระอูสะกดด้วยยอยักษ์เนาะนะครับไม่มีนักประวัติศาสตร์เรียกกลุ่มชาติพันธุ์นี้ที่เลี้ยงช้างเก่งมากๆเนี่ยที่อาศัยอยู่หนาแน่นบริเวณ3จังหวัดอีสานใต้ได้แก่สุรินทร์บุรีรัมย์ศรีสะเกษนะครับแต่เราเห็นเขาทั่วประเทศเลยเพราะว่าเขาเดินทางไกลมากนะครับนำช้างเพื่อขอความอนุเคราะห์ขอความเมตตาจากผู้คนนะครับให้อาหารช้างเนี่ยเรียกว่ากุยนี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งอีกตัวอย่างหนึ่งครับขอเอาใกล้ๆมหาวิทยาลัยนเรศวรหน่อยก็แล้วกันมีกลุ่มชาติพันธุ์ที่พูดภาษาตระกูลออสโตรเอเชติกเรียกตัวเองตั้งใจฟังนะครับเงี้ยกุออกเสียงยากมากเลยครับยอหญิงแม่นอากาศหอนกฮูกกอไก่สระอุรอเรือนะครับออกเสียงยากมากเลยอยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับที่จังหวัดเพชรบูรณ์ถัดไปครับภาพต่อไปเป็นภาพที่มีการลงสีเฉดสีฟ้าและน้ำเงินน้อยมากเพราะว่าอะไรครับภาษาตระกูลออสโตรนีเชียนมีพูดไม่กี่สาขาย่อยในประเทศไทยในประเทศไทยนะครับมีทั้งหมดเรียกว่า3กันละกัน3สาขาย่อยแล้วใน1สาขาย่อยนั้นแตกตัวกำลังเดินทางนะครับแตกตัวออกเป็นอีก2ภาษาย่อยที่มากหน่อยได้แก่ภาษามลายูไม่ว่าจะเป็นมลายูถิ่นไทยหรือมลายูอื่นๆที่เราเรียกกันว่าบาซาที่จริงคำว่าบาซาในภาษามลายูบาซาก็คือคำว่าภาษานั่นเองนะครับบาซามี2 อย่างเนาะมีบาซามลายูกับบาซาอินโดนีเซียแต่ที่พูดในประเทศไทยนั้นเป็นบาซามลายูนะครับหรือเรียกสั้นๆว่าภาษามลายูอันนี้ก็จะเยอะมากเลยแล้วก็มีกลุ่มเล็กๆที่เราเรียกเขาว่าชาวเลนะครับชาวเล2กลุ่มใหญ่ๆ3กลุ่มย่อยๆดังต่อไปนี้ครับคุณมีโอกาสได้ไปเก็บข้อมูลภาคสนามเมื่อ5ปีที่แล้วที่จังหวัดภูเก็ตนะครับกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งซึ่งอยู่อาศัยกันหนาแน่นเลยประมาณ1,000กว่าชีวิตในพื้นที่ไม่กี่ตารางไร่ครับน้อยมากเลยครับไม่กี่ไร่นะครับบริเวณหาดราวายเขาเรียกตัวเขาเองว่าอูรักลาโวยนะครับภาษาอูรักลาโวยมีลักษณะเฉพาะน่าสนใจมากๆเลยครับคุณไม่มีเวลาลงรายละเอียดเนาะแต่สามารถสืบค้นใน Google คีย์ชื่อครูก็ได้ครับครูทำงานวิจัยเกี่ยวกับคำเรียกสีภาษาอุรักละโวยไว้แล้วก็เผยแพร่ผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตนะครับค้นได้นะครับอีกกลุ่มหนึ่งครับกลุ่มชาติพันธุ์มอแกลนและมอแกนสองกลุ่มนี้ที่จริงพูดภาษาเดียวกันเพียงแต่ว่ามอแกลนอาศัยอยู่บนชายฝั่งแล้วอยู่บนบกแล้วแต่มอแกลเรารู้จักมอแกลนมากหน่อยเพราะว่าเมื่อประมาณเกือบ10ปีมาแล้วที่มีมหาตะไควิบัติใหญ่ยากจังเลยครับขอใช้คำทับศัพท์กันแล้วกันนะครับว่าสึนามิเนี่ยที่พัดถล่มฝั่งอันดามันของประเทศไทยนะครับมีกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งสามารถรอดชีวิตทั้งกลุ่มเลยวิ่งขึ้นเขาเรียกตัวเองว่ามอร์แกนนะครับกลุ่มนี้คุณยังไม่มีโอกาสได้เก็บข้อมูลภาคสนามแต่ก็มีงานวิจัยอีกเยอะแยะมากมายเลยที่สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับตระกูลถัดไปครับมงเมียนมงเมียนครูเอาภาพมานำเสนอเนี่ยแผนที่เนี้ยเป็นภาษาของภาษามงเนี่ยกระจายตัว
เยอะมากเลยในแถบภาคเหนือของประเทศไทยที่จังหวัดพิษณุโลกที่อำเภอชาติการก็มีชุมชนชาติพันธุ์ม้งอยู่นะครับแต่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยก็อยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์เนาะม้งในประเทศไทยมีสาขาย่อย2สาขานะครับคือม้งจั๊วกับม้งเดาจั๊วกับเดาเข้าใจยากจังเลยแปลเป็นภาษาไทยแล้วกันม้งจั๊วก็คือม้งเขียวนะครับเขียวม้งเดาคือม้งขาวนะครับลูกศิษย์หลายคนของครูเป็นทั้งม้งชัวแล้วก็ม้งเดานะครับหน้าตานี่คล้ายกันเลยเพียงแต่แค่ภาษาเท่านั้นเองถ้าถามครูในฐานะที่ครูทำข้อมูลภาคสนามทำวิจัยเกี่ยวกับภาษาม้งแล้วเนี่ยครูมีโอกาสได้เก็บ2กลุ่มชาติพันธุ์ละอีกกลุ่มชาติพันธุ์นึงมีน้อยมากครับในประเทศไทยคือม้งดำม้งดำครูไปเก็บข้อมูลล่าสุดที่เวียดนามตอนเหนือนะครับที่เมืองซาป่าในประเทศไทยไม่ค่อยมีนะครับในประเทศไทยจะมีม้งจั๊วกับม้งเดาถ้าบอกว่าภาษาม้งอะไรยากที่สุดส่วนตัวครูว่าน่าจะเป็นม้งดำแล้วก็เรียงมาคือม้งเขียวแล้วก็ม้งขาวนี่พอที่จะเข้าใจได้บ้างนะครับแล้วก็ปริมาณของประชากรที่พูดม้งขาวในประเทศไทยเนี่ยก็ค่อนข้างมากนะครับก็ค่อนข้างมากสุดท้ายครับแผนที่ที่ครูโชว์อยู่นี่ที่แสดงอยู่นี้ก็คือภาษาตระกูลจีนทิเบตเหตุที่ระบุสีม่วงน้อยไม่กระจายตัวทั่วประเทศเนี่ยที่จริงต้องบอกว่าตระกูลจีนเนี่ยมันมีจีนหลักๆเนี่ยที่แพร่หลายในประเทศไทยเนี่ยเยอะมากอย่างเช่นจีนแต้จิ๋วนะครับทางใต้เนี่ยก็มีจีนฮกเกี้ยนแต่ที่เน้นสีเนี่ยที่เป็นแถบภาคเหนือตอนบนเลยมาจนถึงภาคตะวันตกบางจังหวัดหมายรวมถึงจีนหยุนนานนะครับหรือในชื่อเดิมที่เราคุ้นชินกันก็คือจีนฮ่อนะครับแถบจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นต้น